แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่10พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตประกาศเรื่องการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2567ครั้งที่1ของบริษัทสหาเรืองจำกัดนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็นการอัปเดตประกาศประชาสัมพันธ์จากบริษัทสหเรืองจำกัดนะคะประกาศเรื่องการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2567ครั้งที่1นะคะ โรงงานน้ำตาลบริษัทสาเรืองจำกัดขอประกาศแจ้งให้ชาวไร่อ้อยจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยโดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ถึงวันที่31พฤษภาคม2567นั่นก็คือภายในเดือนนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว,ว้นวันหยุดราชการนะคะ โดยโจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยณนะห้องช่างน้ำตาลโรงงานสาเรืองนะคะมาดูเอกสารที่จะต้องใช้ในวันลงทะเบียนนะคะ 1. เอกสารประกอบการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยนะคะ1.1สําสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขออย่างละ1แผ่นพร้อมภาพถ่าย1น,นิ้ว2แผ่น1.2ห,หลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผู้ที่ยื่นคำขอ เช่นหนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยของตนหรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยหรือหนังสือรับรองของสถาบันชาวไร่อ้อยตามแนบที่คณะกรรมการอ้อยกำหนดหนด 1.3.. เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเอกาสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการอ้อยเห็นสมควรพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายนะคะสองผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้นะคะหนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาภาพถ่าย สองสำเนาบัตรประจําตัวชาวไร่อ้อย 3. มสำเนาสัญญาของชาวไร่ยอ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านตนที่ลงนามรับรองความถูกต้อง 4. เอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสถาบันชาวไรยอ้อย 5. ห,หนังสือรับรองจากโรงงานที่รับซื้ออ้อยนะคะจึงประกาศให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบทั่วกันประกาศในวันที่9พฤษภาคม2567 เป็นประกาศหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะคะจากโรงงานน้ำตาลสหเรืองอัปเดต10พฤษภาคม2567